ยกฉายาหล่อและรวยมากให้ไปเลยนักแสดงหนุ่มลุยส์สก็อตที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเจ้าตัวควักกระเป๋าทุ่มซื้อที่ดินสุดหรูกลางหุบเขาในเมืองนิเซโกประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างบ้านพักตากอากาศพร้อมกับนักแสดงรุ่นพี่เคนธีรเดชและมิกบรมวุฒิแต่พอแซวว่าเอาเงินซื้อที่แพงขนาดนี้แล้วแผนวิวาหวานกับแฟนสาวนุรมิดาที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีนั้นทางคู่ถึงกับขำก่อนตอบคำถามแบบนี้จ้าไม่เยอะมากครับก็ถือว่าทุกคนเราช่วยกันแชร์กันไปครับก็เพราะว่าพอญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นต้องแพงอยู่นะก็พอใช้ได้ครับก็ไม่ได้ถูกก็ไม่ได้แพงไม่ได้ถูกไม่ได้แพงแต่พอดีว่าเราเหมือนรวมๆกันซื้ออะค่ะมันไม่ได้ซื้อแบบที่ใครที่มาอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นที่เหมือนพี่เนาะพี่เคนพี่มิกเขาแบบซื้อร่วมกันมันก็เลยได้ราคาที่ใช่มันก็เลยมาแบ่งมันก็เลยอ่ะใส่แบบประมาณนึงอะไรเงี้ยที่เราซื้อได้แต่งบ้านกับแต่งงานเก็บเงินยังไงก็แต่งบ้านจริงๆนางชอบแต่งบ้านเราว่าไงก็ได้เราให้นางก่อนอย่างงี้เอาให้นางแบบแฮปปี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่น้อยใจหรอคะอุ๊ยพี่หนูจะน้อยใจอะไรหนูขออะไรก็ได้